คนะฮะเดี๋ยวเราจะดูอีกปัญหานึงนะฮะชื่อ subset sum นะ subset sum ปัญหานี้เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงถ้าคุณเรียนอัลกอริทึมมาแล้วปัญหานี้มันแก้ได้ด้วย dynamic programming นะฮะแต่ว่ามันเป็น np complete นะฮะซึ่งเอ๊ะทำไมแก้ได้ด้วย dynamic programming ได้แต่ว่าทำไมเป็น np complete มันไม่ขัดแย้งกันเหรออะไรเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันมีรายละเอียดนิดหน่อยที่ทำให้ไม่เกิดข้อขัดแย้งอะไรนะใน reduction นี้นะผมก็จะนิยามปัญหา subset sum ก่อนหนังสือเขาจะมีเว้นให้นิดนึงผมก็ขอตามเขาแล้วกันโอเคปัญหา subset sum นะฮะหรือ language subset sum นะฮะจะนิยามแบบนี้นะฮะนะSubset sum เนี่ยเราจะพิจารณาเขาเรียกว่า multi set นะฮะ multi set เนี่ยก็คือเหมือนกับ set แหละแต่ว่ามีสมาชิกซ้ำกันได้นะฮะเช่น1 3 2 4 1 2อะไรก็มีตัวซ้ำกันได้นะไม่มีปัญหาโอเคไหมฮะนะก็ subset sum ก็จะเป็น language นี้นะเป็น language ของของ2 อย่างนะฮะก็คือจะมี s โดยที่s นะฮะ s เป็น multi s เนี่ยเท่ากับ x 1 2 n มี set subset y 1 2จนถึง yk นะฮะที่เป็น subset ของ s นะฮะ s เป็น set นะฮะมีสมาชิก n ตัวแล้วก็มี subset อีกอันนึงนะฮะที่ sum ของผลรวมของ subset เท่ากับ t ประมาณนี้นะฮะหลักๆ ก็คือคำถามก็คือถ้าจะมองเวอร์ชันแบบกลับไปเป็นวิชาอันกอนะวิชาอันกอก็เราจะนิยาม subset sum แบบนี้นะคือให้ multiset s นะฮะและ integer t อยากทราบว่าถามว่ามี subset y 1 y ถึง yk นะฮะของ s นะฮะที่ผลรวมของ yเท่ากับ t หรือเปล่า subset sum ก็คือหา subset แล้วก็มี sum ตรงกับเลขที่เราต้องการก็ปัญหาก็น่าผมก็จะรีมาร์คไว้ก่อนเลยนะฮะมี dynamic programming algorithm นะฮะทำงานในเวลาเท่าไหร่จำได้ไหมฮะเราก็สร้างตารางขนาด n คูณ t เนาะเวลาก็คือที่ทำงานในทีนี้เราตอนท้ายผมจะถามอีกทีว่าทำไมอันนี้มันถึงไม่ได้แสดงว่า p เท่ากับ np เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพยายามคิดอีกทีนึงแต่ว่าเรามาดู reduction ก่อนเราจะแสดงว่า subset sum เนี่ยเป็น np complete ขั้นแรกก็ต้องบอกว่า subset sum อยู่ใน np เนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ข้ามไปเลยก็คือเราใช้ set y 1 y เป็น certificate นะถ้าใช้ set นี้เป็น certificate ก็สามารถ verify ได้ polynomial นะเพราะนั้น subset sum ก็เป็นภาษาที่efficiently certifiable นะฮะก็อยู่ในโอเคขั้นที่2นะฮะเราจะแสดงว่า tree set เหมือนเดิมนะฮะ tree set ลดรูปไปหา subset sum ได้นะโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปดูตัว reduction ตรงๆนะฮะผมจะแสดงไอเดียก่อนโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราจะได้พอเห็นภาพว่า reduction มันทำยังไงเมื่อกี้นะฮะถ้าจำได้เมื่อกี้เรารับ tree cnf formula free สร้างกราฟอันนี้รับ tree cnf formula free สร้างเซตของตัวเลขนะฮะกับ t ค่า t นะมาดูตัวอย่างกันนิดนึงแล้วไอเดียสมมุติว่าเรามี tree cnf formula หน้าตาแบบนี้แล้วกันน่ารักหน่อยนึงสัก3 cross แล้วกันมันจะไม่ยากผมจะเอาแบบง่ายๆนิดนึงแต่ว่านี่ละกันนะฮะเอาตัวอย่างเป็นอันนี้ละกันของจริงมันจะอันคือถ้า instant ตัวใหญ่มันง่ายอย่างนี้มันก็คงจะง่ายนะโอเคทีนี้เราอยากจะสร้างตัวเลขให้มัน subset sum มันจะทำยังไงเนาะก็กลับไปปัญหาเดิมครับเหมือนเดิมแหละนะฮะเราอยากจะปัญหา tree set เนี่ยมันเอาตัวแปรใช่ไหมฮะแล้วตัวแปรเป็น true กับ false เพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะจำลองการเลือก true กับ false เนี่ยให้มาเป็นทางเลือกในปัญหา subset sum ถ้าจำได้นะฮะเราจะลดรูปจาก tree set เนาะลดรูปไปหา subset sum เพราะนั้นเราต้องแปลงจาก free นะฮะกลายมาเป็น set s แล้วก็ t เนาะเพราะนั้นเราต้องพยายามเอาเงื่อนไขของ tree set เนี่ยเอามาเขียนให้อยู่ในเป็นเงื่อนไขของปัญหา subset sum ให้ได้เพราะเราลดรูปจาก tree set ไปหา subset sum เราไม่ได้ลดรูปจาก subset sum ไปหา tree set นะฮะเรารู้แน่ๆว่า subset sum มันลดรูปไปหา tree set ได้แน่ๆเพราะอะไรครับเพราะ subset sum เป็น np ใช่ไหมแล้วทุกๆปัญหา np มันลดรูปไปหา tset ได้เนาะเพราะนั้นก็ต้องไม่ต้องพิสูจน์อะไรพิสูจน์บรรทัดแรกก็ได้แล้วแต่ว่าพิสูจน์กลับกันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องทำนะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันจำลอง x การเลือก x กับ not x ให้ได้ทำยังไงเรามีอะไรให้เลือกบ้างในปัญหา subset sum หา subset sum มีอะไรให้เลือกมีอะไรเป็นทางเลือกของเราบ้างคือในการแก้ปัญหา subset sum เราต้องทำอะไรเราต้องเลือกของใช่ไหมต้องเลือก subset ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำให้การเลือก subset เนี่ยเป็นการต้องระบุไปด้วยว่าตัวแปร x เนี่ยจะเป็น true หรือเป็น false โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำประมาณนี้นะก็คือผมจะสร้างอย่างนี้นะฮะจะสร้าง s นะฮะที่มีสมาชิกเนื่องจากเดี๋ยวถ้าเกิดตัวอย่างนี้เลยเนาะเรามี x 1จนถึง x 4นะเราสร้าง s ที่มีสมาชิก 2n ตัวนะฮะโดยที่สมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเราพยายามจะให้มัน represent ว่าx แต่ละอันเนี่ยเป็น true หรือเป็น false นะเพราะนั้นเราก็จะมีตัวหนึ่งแทน x 1อีกตัวหนึ่งแทน not x 1อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้2 2 3แล้วก็ x 4 4พยายามจะให้แบบนี้เนาะทีนี้
เราเลือก x 1ใช่ไหมฮะคือถ้าเราเลือกบรรทัดนี้เราก็ห้ามเลือกอันนี้เนาะเลือกพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำปัญหาสับเซตซัมให้เป็นประมาณนี้เนาะทำยังไงให้มันรวมกันแล้ว x 1เนี่ยต้องเลือก1ตัวต้องเลือก x 1หรือ not x 1นะ x 2ก็ต้องเลือก x 2หรือ not x 2ถามดิว่าจะทำยังไงทำไงดีมีไอเดียไหมเราก็จะพยายามเขียนเงื่อนไขให้อยู่ในรูปของตัว t เนี่ยแหละ t ของเราเนี่ยจะพยายามให้มันบังคับให้เราเลือก x แต่ละตัวเนี่ยนะฮะ x 1ก็ต้องเลือก x 1หรือ not x 1ครับห้ามเลือก2ตัวพร้อมกันเนาะเราจะทำแบบนี้นะฮะเราจะใช้ตัวเลขเดี๋ยวผมจะจริงๆแล้วเราใช้เลขฐาน3ก็พอเลขฐาน3นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเลขฐาน10ไปเลยเพื่อความง่ายนะฮะเราจะได้ดูง่ายๆนิดนึงเราก็จะมองอย่างนี้นะฮะ x 1เนี่ยเราเลือก x 1หรือ not x 1ใช่ไหมผมก็จะให้มันเป็นเลขแบบนี้เลยฮะ1กัน1ส่วน x 2นะฮะก็เลือก x 2หรือ not x 2ผมก็จะให้เลขมันนะฮะอันนี้ก็เป็น 1,000 อันนี้เป็น100อันนี้เป็น1อย่างเงี้ยนะฮะจริงก็มี0นำหน้าแต่ว่าทำเป็นไม่มีไปละกันพอเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะถ้าที่ t ผมรับประกันว่าผมบอกว่ามันต้องเลือกสับเซตนะฮะต้องเลือกของมาเพื่อให้ที่ t มันรวมได้อะไรดีเราถึงจะรับประกันว่าต้องเลือก x 1หรือ not x 1 x 2หรือ not x 2 x 3หรือ not x 3 x 4หรือ not x 4 t มันต้องรวมได้เท่าไหร่ครับมีใครช่วยตอบไหมได้ไหม t มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับเงื่อนไขอะไรที่เราใส่กับ t คือเราต้องเลือกเซตเลขพวกนี้เพื่อให้รวมๆกันให้ได้ t ต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะรับประกันว่าเราเลือก x 1หรือ not x 1ห้ามเลือก2ตัวพร้อมกันใช่ครับใช่เราก็จะให้ t เป็น1 1 1 1แบบนี้การที่ t เป็น1 1 1เนี่ยวิธีการเดียวที่คุณจะเลือกสับเซตหน้าตาแบบนี้นะฮะโดยที่ผลรวมของ t เป็น1 1 1ได้ก็คือต้องเลือก x 1หรือ not x 1 x 2หรือ not คือห้ามต้องเลือกอย่างน้อยตัวนึงอ่ะต้องเลือกตัวนึงพอดีไม่งั้นมันจะไม่ได้1 1 1 1เนาะโอเคอันนี้คืออันเนี้ยไอเดียตรงนี้นะฮะเป็นการบังคับให้เลือกนะฮะค่า true false ให้กับตัวแปรแล้วหนึ่งเข้าใจไหมฮะไอเดียประมาณนี้นะฮะถ้าเราบังคับแบบนี้ได้ก็คือเราก็บังคับแล้วว่าตัวแปร x 1 x 2เนี่ยมันต้องมีค่าทีนี้ต่อไปครับเราต้องรับประกันเพิ่มเติมด้วยครับว่าทุก clause มันต้องเป็นตอนนี้เรามี clause หน้าตาแบบนี้เนาะเราต้องรับประกันว่า clause เนี่ยต้องเป็นจริง clause นี้ก็ต้องเป็นจริง clause นี้ก็ต้องเป็นจริงเดี๋ยวผมจะใช้ไอเดียคล้ายกันเนี่ยฮะเราเรียกอันนี้เป็น clause C 1 C 2 C 3แล้วกันนะผมก็จะมีคอลัมน์หนึ่งของ C 1คอลัมน์หนึ่งของ C 2ไอ้คอลัมน์หนึ่งของ C 3มันต้อง C 1เนี่ยต้องเป็นจริงแปลว่าอะไรถ้า C 1จะเป็นจริงแปลว่าเราต้องเลือกอะไรบ้างเราต้องเลือก x 1ใช่ไหมฮะหรือ x 2หรือ x 3 not x 2หรือ not x 3หรือ x 3นะฮะผมก็จะทำแบบนี้นะฮะที่คอลัมน์ C 1นะฮะที่ x 1เนี่ยผมจะให้มันเป็น1 not x 2ผมจะให้เป็น1นะฮะแล้วก็ x 3ผมจะให้เป็น1ที่เหลือผมให้เป็น0หมดเลยอ้อผมเขียนสลับบรรทัดเยอะขอบคุณ x 3ต้องอยู่บรรทัดนี้นะฮะประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้คือเดี๋ยวขอโน้ตไว้นะอันนี้คือ x 1นี่คือ not x 2อ่ะที่ c 2ครับควรจะเป็นยังไงเนาะ c 2ก็จะเป็น x 1 not x 1เนาะแล้วก็ x 3แล้วก็ not x 4ผมจะให้มันเป็นแบบนี้เนาะนั่นก็จะเป็นอันนี้สุดท้ายคอลัมน์ที่ c 3นะฮะ x 2เนาะก็จะเป็น x 2 not x 3 x 4โอเคมั้ยฮะทีนี้ถ้าเราเลือกตัวแปรให้มันทุกคลอสเป็นจริงได้เนี่ยคอลัมน์ตรงนี้นะฮะคอลัมน์ที่ผมดูตรงนี้ทุกตัวจะมีค่าอย่างน้อย1อาจจะเป็น2ก็ได้อาจจะเป็น3ก็ได้ถ้าเป็น2คือตัวแปร2ตัวทำมันจริงทั้งคู่จริง2ตัวนะถ้าเป็น3ก็คือทุกๆ3ตัวแปรทั้ง3ตัวแปรในคลอสอ่ะคุณเลือกมาหมดแล้วลองดูนะฮะสมมุติว่าเซตผมให้ลองดูตัวอย่างนะฮะสมมุติผมให้ x 1 true x 2เป็น true x 3เป็น falseX 4เป็น false ฮะสมมติมันแบบนี้นะฮะก็คือเลือกลองดูนะฮะผมเลือก X 1เลือก X 2เลือก not X 3แล้วก็เลือก not X 4เนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเวลาบวกมานี่ก็เป็น1 1 1ใช่ป่ะส่วนข้างนี้อันนี้ก็จะเป็น1ลองดูนี่นะฮะเป็น1 C 2ล่ะ C 2ก็จะเป็น1นะส่วน C 3อ้าว C 3ก็เป็น1หมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือทุกตัวมันจริงแล้วนะฮะโอเคมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเราเลือกลองเปลี่ยน x 3เป็น not เป็น x 3ดูนะฮะคือ x 3เป็น true ตัวนี้แทนนะฮะอันนี้จะกลายเป็น2ลองไล่ด้วยกันนิดนึงนะอันนี้จะกลายเป็น2อันนี้จะกลายเป็น2เหมือนกันนะส่วนเมื่อกี้ต้องเป็น2เนาะแต่อันนี้เป็น1เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ2นะเพราะนั้นถ้าตัวแปรไหนถูกทำให้เป็นจริงได้นะฮะที่คอลัมน์ตรงนี้นะฮะถ้าคลอสไหนเป็นจริงนะฮะถ้าจากการเลือกนะคลอสไหนเป็นจริงเนาะค่าในหลักเป็นอะไรนะเป็น1 2หรือเป็น3นะ
ถ้าคอสที่ไม่เป็นจริงนะฮะถ้าไม่เป็นจริงค่าจะเป็น0เช่นสมมุติว่าผมให้ x2 เป็นน็อต x2 ไปด้วยเนาะนี่ให้นี้เป็นฟอร์ไปด้วยนะเราก็จะมาเป็นน็อตอันนี้เนาะอันนี้แถวนี้ก็จะกลายเป็น3แทนขอไปช้านิดนึงนะฮะจะได้พอเห็นภาพก่อนที่เราจะไปเขียน reduction เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นทึบๆๆๆเป็น3อันนี้จะกลายเป็นกลายเป็นอ่ะเป็น2อยู่ดีเนาะส่วนอันนี้จะกลายเป็นทิปๆเป็น0แปลว่า C3 เนี่ยไม่จริงเนี่ย C3 ไม่จริงละทีนี้มันจะมีดีเทลอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่าเราต้องรับประกันว่าพอหาซับเซตซัมแล้วมันต้องรวมได้สักค่านึงเนาะแต่ว่าการที่มันเป็นจริงเนี่ยมันมีค่าได้ตั้งแต่1 2 3เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวแต่เป็น0ไม่ได้เนาะโกของเราเป้าหมายปลายทางเราเนี่ยเราจะให้ที่ T นะฮะคอลัมน์ตรงนี้เราจะให้มันเป็น3ให้หมดเดี๋ยวเราจะให้มันเป็น3ให้หมดแต่มันก็เป็นไปได้ที่บางคลอสที่มันเป็นจริงอ่ะมันอาจจะเป็นแค่1อาจจะเป็นแค่2ใช่ไหมเราก็เลยจะมีตัวแปรอีกตัวนึงฮะจะมีค่าอีกชุดนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนข้างล่างตรงนี้นะฮะเป็น y แล้วกันนะ y 1 y 2 y 3นะฮะที่เอาไว้รวมตรงนี้ให้มันเต็ม3ได้ถ้าคุณเป็น1 2 3เนี่ย y 1 y 2 y 3มันจะทำให้คุณรวมเป็น3ได้นะฮะ y 1เดี๋ยวมันจะมีต้องใช้6ตัวนะฮะมันจะเป็นค่าแบบนี้นะ y 1 y 2 y 3แล้วก็ต้องใช้6ตัวนะฮะผมเขียนให้ดูก่อนละกันนะขอทำเป็นเตี้ยๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็น1ตัว1 2ตัว1นะฮะแล้วก็0 0 0ก็1ตัว1แล้วก็1นะก็จะมี y 1 y 1 y 1พรามy 2 y 2พรามอะไรประมาณนี้คือจะมีพวกนี้ด้วยนะฮะไอ้ก้อนข้างล่างนี่เอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้ให้ถ้าพอรวมดิจิตตรงเนี้ยได้เป็น1คุณก็เอา2ไปบวกเนาะถ้าได้เป็น2คุณเอา1ไปบวกถ้าได้เป็น3ก็ไม่ต้องเอาอะไรไปบวกนะฮะมันจะทำให้คอลัมน์เนี่ยกลายเป็น3ได้แต่ถ้าเกิดถ้าคุณทำให้มันแซทิสฟายไม่ได้นะฮะผลรวมเป็น0นะฮะคุณเอาค่าอะไรไปบวกนะฮะมันก็จะเป็น3ไม่ได้เพราะคุณมีแค่1กับ2เนาะขอโทษครับถ้ามี1กับ2งี้คุณก็เอา1กับ2ไปบวกได้3ขอโทษครับคุณต้องเป็น1กับ1ขอโทษนะฮะมันต้องมีค่าเป็นได้แค่2อันเนาะ1กับ1คือต้องมี2แถวนะฮะแถวละ1 1แบบนี้ที่คุณเติมได้2อ่ะถ้าอยากเติม2ก็ใช้2อันถ้าอยากเติม1ก็ใช้อันเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็น0คุณเติม2อันคุณก็ได้แค่2ทำให้มันเป็น3ไม่ได้นะฮะก็จะมีreductionหน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเลขฐาน10นะฮะจริงๆเป็นเลขฐาน3ก็พอเพราะว่าเลขฐาน4ก็พอนะครับคุณต้องการแค่0 1 2 3นะฮะเลขมันจะไม่เกินนี้นะฮะใช้เลขฐาน4ฐาน4ก็พอนะแต่ว่าจริงๆใช้ฐาน10จะเข้าใจง่ายแบบเราแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะก็ผมก็จะนิยาม reduction แบบเป็นทางการนะฮะตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพเนาะมีใครคำถามย่อ reduction ให้ดูเนาะมันจะหน้าตาแบบนี้นะตัว T จะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะฮะ T จะหน้าตาแบบข้างหน้าจะเป็น1หมดนะฮะเท่ากับจำนวนตัวแปรนะฮะข้างหลังจะเท่ากับจำนวนคลอสนะฮะแล้วก็เป็น3นะหลักเป็น3หมดนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็น1 1 1 1 1 1 1 1แบบแล้วก็มีไอ้ชุดข้างล่างนะฮะ1 1 1 1 1 1ชุดข้างล่างเอาไว้เคลียร์เลข3นะฮะเสร็จแล้วคีย์จริงๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คืออันนี้ x1 x2 x3 ก็จะเป็นมาโผล่ตรงนี้อันนี้not x1 x3 not x4 ก็จะเป็น not x1x3 not x4 ตรงนี้นะแล้วก็สุดท้าย x2 not x3 x4 ก็จะมาอยู่นี้ x2 แบบนี้ประมาณนี้ reduction ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราจะสร้างตัวเลขออกมาเยอะแยะเลยนะฮะแต่เรารับประกันว่าถ้าเราสามารถเลือก subset ของตัวเลขชุดนี้นะฮะออกมาแล้วทำให้ผลรวมเป็น1111 333ได้ตัว3set เนี่ยมันจะมี assign มันจะมี satisfying assignment นะทำให้เป็นจริงโอเคพอเข้าใจตัวอย่างเนาะมีใครไม่เข้าใจถามได้เลยฮะก่อนที่ผมจะไปนิยามต่อไปอัน satisfy เนี่ยขั้นแรกก็คือคุณต้องเลือกไอ้ก้อน x ก่อนเนาะชุดข้างหน้านี้ก่อนเนาะพอเลือกตรงนี้เสร็จเนี่ยอันนี้ถ้ามันอัน satisfy เนี่ยคอลัมน์ที่เป็น c เนี่ยนะฮะมันจะมีบางอันที่เป็น0พอเป็น0ต่อให้คุณเอาข้างล่างมารวมกันมันจะได้แค่2ใช่ป่ะแต่จริงคุณอยากให้หลักนั้นมันเป็น3แต่คุณทำให้มันเป็น3ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครไปจิ้มมันเลยแต่ถ้าเกิดคุณเลือกตัวแปรบางตัวมากกว่า1ครั้งข้างหน้ามันจะกลายเป็น2เนาะแต่จริงๆเราบังคับมันเป็น1เท่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะเลือกได้แค่อย่างละอันพอมองออกเนาะโอเคนะฮะครับผมคือ T ตัวก้อนตัวคอลัมน์ข้างหลังตัวคอลัมน์ข้างหลังที่ผมกำลังตัวคอลัมน์ข้างหลังตรงนี้เนาะเราต้องการให้ T เนี่ยมันบังคับให้คอลัมน์แต่ละคอลัมน์มีค่าเป็นค่าหนึ่งเนาะแต่จริงๆเวลาคุณทำให้คลอสมันเป็นจริงอ่ะค่าในคอลัมน์ของมันอ่ะมันเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้เนาะแต่เวลาเขียนทีอ่ะคุณต้องให้มันเป็นค่าเดียวเช่น3การที่มันจะเป็น3ได้แต่ว่าจริงๆมันอาจจะ
พอคุณรวมพวก x มามันอาจจะเป็นแค่2อย่างเงี้ยคุณก็เลยต้องมีไอ้ y อีก1อีก1 1 2อันเนี่ยเพื่อทำให้ถ้ามันเป็น1 2 3เนี่ยคุณสามารถเอา y เข้าไปบวกกับมันให้มันกลายเป็น3ได้ในคอลัมน์พวกนั้นในหลักพวกนั้นนะแต่คุณจะมี y เกิน2อันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคลอสนั้นมันไม่จริงอ่ะตัวหลักนั้นน่ะคอลัมน์นั้นมันจะเป็น0พอคอลัมน์นั้นเป็น0ถ้าเกิดคุณมี y มากกว่า2ตัวใช่มั้ยคุณก็เอาไปบวกก็กลายเป็น3มันก็จะทำให้มันจริงตาม t ได้คือ y ตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นแบบเก็บเศษนี่จะเป็นเศษกรณีที่หลักไม่เท่ากับ0มากกว่า0แต่ไม่เท่ากับ3คุณก็เอา y ไปเก็บกวาดเติมให้มันเต็มโอเคมั้ยฮะมีคำถามอะไรมั้ยฮะเดี๋ยวเราจะเขียน deduction แบบเป็นทางการแล้วนะโอเคครับมาดูกันนะฮะเราจะให้ s นะฮะกรอบไปด้วยสมาชิกดังนี้นะฮะสำหรับตัวแปร xi นะฮะ xi นะฮะก็จะมีผมขอเรียกเป็น a ai not ai แล้วกันนะฮะที่มีค่าแบบนี้นะฮะก็คือจะมีตัวเลขนะฮะจำนวนดังนี้นะฮะตัวเลขเนี่ยจะมีหลักแบบนี้นะฮะก็คือชุดหน้าเนี่ยจะมี n หลักชุดหลังเนี่ยจะมี m โอเคนะฮะที่ a 1ที่ทุกหลักนะฮะทุกหลักจะเป็น0หมดเลยนะฮะ0หมดยกเว้นหลักที่ i นะฮะจะเป็น1นะฮะในชุดด้านหน้าเนาะส่วนชุดด้านหลังนะฮะชุดด้านหลังเนี่ยนะฮะมาดูที่ j ในนี้นะฮะของชุดด้านหลังนะฮะดูหลักข้างหน้าก่อนเนาะหลักข้างหน้านี้เป็น1กับ1นะฮะหลักที่ j เนี่ยนะฮะหลักที่ j ในช่วงหลังนะฮะส่วนหลักจะเป็น1นะฮะใน ai นะฮะถ้า xi นะฮะอยู่ใน clause j นะฮะจะเป็น1ใน not ai นะฮะถ้า not xi นะฮะอยู่ใน clause j นะประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าอยู่ใน clause j นะฮะถ้า xi อยู่ใน clause j ก็อันนี้ก็เป็น1นะฮะถ้า not xi อยู่ใน clause j นี้ก็เป็น1นะแม่งก็เป็น0โอเคนะฮะก็จะมีตัวแปรชุดนี้จะมี 2n ตัวนะแล้วก็มีตัวเก็บกวาดและมีสำหรับ clause cj นะฮะจะมีตัวแปรอีก2ชุดนะฮะก็คือเป็น y นี่เป็น aa เนาะผมจะให้เป็น bj แล้วก็ cj แล้วกันนะ cj ก็จะหน้าตาเหมือนกันนะฮะ bj cj หน้าตาเหมือนกันก็มี2ตัวนะเขียนคนละบรรทัดที่มี2ตัวอย่าลืมนะเพราะว่าเราอยากให้มันรวมเป็น3เนาะก็จะมีไอ้ก้อนหน้านี่นะแล้วก็ก้อนหน้านี่0หมดนะฮะอันนี้มี m ที่ j หลักที่ j เป็น1ที่เหลือเป็น0หมด0หมดเลยนะฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวเก็บกวาดเศษที่เหลือนะฮะโอเคเสร็จแล้ว t เท่ากับเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายนะฮะ t นะฮะเท่ากับก็เท่ากับ1 1 1ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ n แล้วก็3 3ไปเรื่อยๆนะฮะหลักเห็นมั้ยฮะแล้วก็ให้ s นะฮะก็เท่ากับ a1 not a1 a2 not a2 ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึง an not an นะฮะแล้วก็ b1 จนถึง bm นะครับแล้วก็ c1 จนถึงนะประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้reduction แบบนี้เลยนะฮะจากนั้นจะได้ฟรีนะฮะจะซ่าสกัดดังนะฮะทีนี้บทพิสูจน์ข้างในเหมือนเดิมฮะถ้าฟรี satisfiable เราก็สามารถเลือก a แล้วก็เลือก b c เติมเข้าไปเพื่อทำให้ t ให้ผลรวมมันเท่ากับ t ได้ก็คือ1หมดแล้วก็3 3ได้ในอีกมุมนึงนะฮะถ้าคุณเลือกรวมได้ t นะฮะเราต้องบอกว่าในการเลือกให้รวมได้ t เนี่ยมันก็จะต้องเลือกสำหรับ ai ใดๆก็ต้องเลือก ai หรือไม่ก็ not aiนะฮะเสร็จแล้วการที่ข้างหลังเป็น3ได้แปลว่าทุกๆคลอสมันทำให้มันเป็นจริงได้คุณก็จะได้ว่าฟรีก็จะอยู่ใน preset เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็บทพิสูจน์ผมก็จะข้ามไว้นะฮะต้องแสดงว่าฟรีนะฮะอยู่ใน preset นะมีเซต A ที่เป็น subset ของ S นะฮะที่ผลรวมเท่ากับ T เนาะอีกมุมนึงก็คือถ้ามีเซต A ที่อยู่ใน S ที่ผลรวมเท่ากับ T เราต้องแสดงว่ามี assignment ให้ตัวแปร x1จนถึง xn นะฮะที่ทำให้ฟรีนะฮะเป็นอันนี้ก็คือแปลว่าฟรีอยู่ในตรงนี้ก็พิสูจน์ได้โดยการโบกมือแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าน่าจะพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยนะฮะว่าตัวปัน reduction มันทำงานยังไงเนาะโอเคนะฮะ